แจ็คแฟนฉันเริ่มระอาโดนระวีไม่เลิกถูกคอมเมนต์ถามสร้างภาพหรอแจ็คแฟนฉันเริ่มระอาโดนระวีไม่เลิกถูกคอมเมนต์ถามสร้างภาพหรอแจ็คแฟนฉันเริ่มระอานักแสดงสายฮาแจ็คแฟนฉันถึงกับโพสต์ระบายความในใจผ่านไอจีแจ็คแฟนฉันด้วยข้อความว่าคนนี้ด่าเยอะไปนะครับด่าแค่ในไอจีก็พอแล้วตามมาด่าในข้อความด้วยผมสร้างภาพทำบุญดีอยู่แล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่าเยอะไปไม่ดี FC ขาหื่นแจ็คแฟนฉันเริ่มระอาเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวแจ็คแฟนฉันเปิดภาพเด็ดผู้ชายใหม่มดดำขู่แชร์คลิปดีจะมาตูมอ่านข่าวแจ็คแฟนฉันนอกถูกหามเข้าโรงพยาบาลมดดำเข้ามาบอกคุ้มกันไหมซึ่งน้ำใจมากก่อนหน้านี้แจ็คได้แท็กถามคนดังกล่าวไปครั้งหนึ่งแต่ก็ได้เปลี่ยนข้อความโดยมีข้อความว่าธานูผ่านเยอะไปนะครับผมจะเลิกคบเพราะคุณนะครับถามคุณนิกกี้นะครับว่าเขาให้ผมเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะไม่เล่นเพราะคุณแล้วโกบอยก็ให้เล่นแอดนิกกี้ณชาติโคบอยคลัดถ้าเขาไม่ให้เล่นเขาคงไม่จ้างผมไปเล่นหรอกครับอย่าว่าผมตอนทำบุญผมสร้างภาพในสิ่งดีๆคุณจะให้ผมสร้างภาพดมกาวลงไอจีหรอครับมาด่าผมในข้อความไอจีด้วยเยอะไปแล้วแจ็คแฟนฉันเริ่มระอามีแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ปลอบและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแจ็คแฟนฉันเริ่มระอาในขณะที่แท็กพรัญญูรีบเข้ามาออกตัวพร้อมให้ความช่วยเหลือแท็กขีดล่างฟารุงยูมีอะไรบอกพี่นะแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าลูกชายและภรรยาเบลอดีราต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแท็กพรัญญูโพสภาพครอบครัวแม้นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะไม่ค่อยมีภาพหวานๆกับภรรยาเบลอดีราให้ได้เห็นบ่อยนักส่วนมากจะมีแต่ภาพกับลูกชายเท่านั้นแต่ในวันดีๆอย่างเทศกาลปีใหม่แบบนี้หนุ่มแท็กก็ไม่พลาเด็ดที่จะส่งความสุขด้วยภาพครอบครัวพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกแบบอบอุ่นอบอุ่นให้แฟนๆได้ชมกันสุดชื่นมื่นแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวลูกชายและภรรยาเบลอดีราโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่มีลูกชายและภรรยาขณะที่อยู่บนเตียงนอนตอนเช้าพร้อมระบอแคปชั่นปีใหม่มีเด็กมาปลุกแต่เช้าป๋าเสียงดังลั่นตึกแต่ง่วงอยู่นะทำเอาหลายคนที่ได้เห็นภาพนี้ต่างชื่นชอบและเข้ามาชื่นชมมากมายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบภาพนี้อบอุ่นจังครอบครัวสุขสันต์เป็กสัญชัยพาธัญญาและน้องลียามาอวยพรปีใหม่แฟนๆครอบครัวสุขสันต์เป็กสัญชัยโพสต์ภาพความอบอุ่นพาภรรยาธัญญาและลูกสาวน้องลียามาอวยพรปีใหม่แฟนๆครอบครัวสุขสันต์ตั้งแต่ที่ศึกเมียหลวงเมียน้อยของครอบครัวเป็กสัญชัยเองตระกูลและภรรยาธัญญาธัญญาเรศจบลงก็ดูเหมือนว่าสามีจะมีโมเมนต์หวานหวานกับครอบครัวออกมาให้เห็นกันบ่อยขึ้นอย่างก่อนหน้านี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน15ปีด้านเป็กสัญชัยก็มีทั้งภาพและคลิปความหวานยายงานแต่งมาให้ได้ชมเป็กสัญชัยขอหวานเอาใจเมียโพสต์คลิปครบรอบวันแต่งงาน15ปีแก้ตัวจำปีผิดล่าสุดเนื่องในวันปีใหม่เป็กก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวแสนอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกมีธัญญาและน้องลียาพร้อมระบุแคปชั่นว่าสุขสันต์วันปีใหม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนนะครับแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่สั่งปิดไม่ว่าแต่ช่วยแจ้งเจ้าหนี้ทุกแห่งให้หยุดชำระไม่ใช่แค่พักแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่สั่งปิดไม่ว่าแต่ช่วยแจ้งเจ้าหนี้ทุกแห่งให้หยุดชำระไม่ใช่แค่พักหนี้ไม่อย่างนั้น
คนก็ต้องดิ้นรนออกไปหาเงินแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่หลังจากผู้ว่ากทมลงนามคำสั่งปิด25สถานที่เสี่ยงโควิดตั้งแต่วันที่2มกราคม64จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพบฝ่าฝืนเจอบทลงโทษหนักตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นด่วนกทม.ออกประกาศแล้วสั่งปิดล็อก25สถานที่เสี่ยงติดโควิดมีผลทันทีตั้งแต่วันที่2มกราคม64ล่าสุดนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูได้ออกมาเขียนข้อความระบุว่าสั่งปิดได้ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวรัฐบาลช่วยแจ้งให้ธนาคารไฟแนนซ์บัตรเครดิตหยุดชำระหนี้ด้วยไม่ใช่พักชำระหนี้แล้วคิดดอกเบี้ยทบไปอีกหากรัฐบาลทำได้ชาวบ้านก็พร้อมจะหยุดเช่นเดียวกันเพราะถ้าเหมือนเดิมงานหยุดแต่หนี้ไม่หยุดก็ต้องดิ้นรนออกไปหาเงินมากินมาใช้อยู่ดีมาตรการที่รัฐบอกมาก็ไม่มีความหมายอะไรพร้อมแคปชั่นชาวบ้านเขาบ่นมาครับเห็นใจและเข้าใจเลยครับยังไงฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับหรือคนที่รับเงินเดือนจากภาษีของพวกเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประชาชนเดินดินแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่ควบรวม2วาระเข้าด้วยกันเลยทั้งวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่แอปทักษอรนางเอกชื่อดังแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวมีอึ้งทั้งรายการฟังคำตอบของแอปทักษอรหลังถูกถามชีวิตนี้เคยมันไหมอ่านข่าวแอปทักษอรรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกั้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แม่แอปก็ไม่พลาดที่จะอวยพรลูกสาวผ่านไอจีส่วนตัว AFF ขีดล่างเท็กซาออนข้อความว่า Happy New Year กะมีความสุขมากๆทั้งกายใจนะคะพร้อมรับปี2021ด้วยพลังล้นเหลือแบบหนูปีบางเรื่องเด็กๆก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะพร้อมสนุกกับการเรียนรู้ทุกเรื่องลุยเต็มที่กับทุกอย่างไม่จมกับอดีตไม่วิตกกับอนาคตมีพลังเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดในปัจจุบันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีวิดเลิฟแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่ซึ่งงานนี้แฟนๆที่ติดตามไอจีก็ร่วมอวยพรทั้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดในคราวเดียวกันนี้เป็นจำนวนมาก